าฟังนิทานกันแล้วมีลิง2ตัวอาศัยอยู่ในละแวกบ้านของชาวนาโดยได้รับอาหารจากชาวนากินเป็นประจำทุกวันบ้างก็ขโมยกินบ้างบ้างก็ชาวนามีเมตตาสงสารจึงให้มันบ้างลิงทั้งสองได้อยู่กันมาอย่างมีความสุขตลอดวันหนึ่งเป็นวันที่ใกล้วันคริสต์มาสชาวนาได้ทำเค้กเอาไว้เป็นจำนวนมากปกติก็มักจะนำไปให้เจ้าลิงสองตัวนี้เสมอแต่ในปีนี้ลิงทั้งสองได้รู้สึกกระวนกระวายใจเพราะเห็นว่าชาวนาทำเฉยอยู่พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันคริสต์มาสแล้วเห็นชาวนายังเฉยอยู่อีกก็เกิดการวิตกกังวลขึ้นฉันคิดว่าชาวนาคงจะลืมเราไปแล้วละมั้งป่านนี้ยังไม่เห็นจะแบ่งขนมเค้กมาให้เรากินบ้างเลยอะลิงตัวผู้ได้พูดขึ้นลิงตัวเมียจึงได้กล่าวว่าคงลืมเราเป็นแน่เลยล่ะฉันว่านะเราไปขโมยของเอาดีกว่าคงจะไม่หมดเปลืองเท่าไหร่หรอกเพราะว่าชาวนาน่ะทำเอาไว้มากเลยล่ะฉันไปแอบเห็นมาจิ๊กจิ๊กลิงตัวผู้ได้แย้งขึ้นว่าข้าว่าเรารออีกสักวันหนึ่งไม่ดีเหรอเฮ้ยขืนรอรอเราก็อดเท่านั้นแหละแกก็แก่ชราแล้วอาจจะหลงลืมก็ได้ปีเนี้ยเราต้องอดแน่เลยพี่ถ้างั้นก็คงจะต้องตามใจเจ้าแล้วล่ะลิงตัวผู้ได้คล้อยตามเมื่อลิงทั้งสองได้ตกลงกันแล้วก็คอยดูว่าชาวนานั้นจะออกมาจากบ้านหรือเปล่าคอยอยู่นานขอชาวนาก็ออกจากบ้านไปทำธุระวางเค้กไว้บนโต๊ะหลายอันเฮ้ยชาวนาออกไปแล้วนะเราเข้าไปกันเถอะลิงตัวผู้ได้ชวนลิงตัวเมียทั้งสองได้ตรงเข้าไปที่ครัวของชาวนาเห็นเค้กวางอยู่ถึงกับน้ำลายไหลแล้วทั้งสองก็สอดสายสายตาว่าจะเอาอันไหนแน่เอาอันนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่มีอะไรปิดเอาไว้เลยดูสิอันนี้แหละเหมาะแล้วฉันว่ามันใหญ่มากแล้วนะไม่น้อยกว่า4นิ้วเป็นแน่ตัวเมียได้ว่าอะไรกันอันใหญ่เบ้อเด้อขนาดนี้มันจะ4นิ้วได้ยังไงต้อง5นิ้วสิลิงตัวผู้ได้แย้งขึ้นโถฉันกินเค้กไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วมองแป๊บเดียวก็รู้ว่าโตแค่ไหน4นิ้วไม่ผิดหรอก4นิ้วนี่ฉันเองก็กินเค้กมามากมายไม่แพ้แกหรอกนะข้าว่ามันต้อง5นิ้วแน่นอนไม่ถึงต้องแค่4นิ้วเท่านั้นต้อง5นิ้วสิถึงจะถูกลิงทั้งสองถกเถียงกันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันจะเอาแพ้เอาชนะกันให้ได้พอดีกระต่ายตัวหนึ่งได้แอบฟังอยู่นานแล้วจึงได้เข้ามาพูดว่าอย่าเถียงกันเลยไม่มีใครกะถูกหรอกเพราะว่าเค้กชิ้นนี้นะมันไม่เสมอกันมันมีเว้ามีแหว่งต้องเอาอันที่แหว่งออกซะก่อนถึงจะกะถูกอะพูดแล้วก็ได้ใช้ปากกัดตรงที่เว้าแหว่งเคี้ยวหนับทำเอาลิงน้ำลายไหลฮะคราวนี้ก็กะขนาดถูกแล้วลองกะดูซิ3นิ้วละมั้งตัวผู้ได้พูดฉันว่า2นิ้วครึ่งไม่เกินหรอกไม่ถึง3นิ้วด้วยซ้ำพร้อมเห็นไหมลงรอยกันเลยคราวนี้ฉันจะทำให้มันเล็กลงอีกนะจะได้กะถูกอ่ะกระต่ายได้พูดแล้วก็กัดให้เล็กลงอีกเรียบร้อยละคราวนี้ลองกะใหม่สิน่าจะถูกต้องแล้วล่ะกระต่ายได้พูดลิงทั้งสองได้เห็นเค้กเล็กลงอีกเพราะว่าไปอยู่ในกระเพาะของกระต่ายจนหมดลิงตัวผู้ได้กะขนาดและพูดว่าดูท่าว่าคงจะเหลือแค่นิ้วครึ่งแล้วล่ะไม่ใช่นิ้วเดียวเท่านั้นแหละพี่จะตัวเมียได้แย้งขึ้นยังตกลงกันไม่ได้อีกเล็กอย่างนี้ก็ยังกะไม่ตรงกันเอาอย่างนี้ดีกว่าคราวนี้คงจะกะถูกแน่นอนพูดแล้วกระต่ายก็ได้กินเค้กที่เหลืออย่างอร่อยอร่อยลิงทั้งสองได้มองตากันพร้อมกับทำตาปริบๆพอดีตอนนั้นชาวนาได้กลับมาทั้งลิงกับกระต่ายต่างหนีเอาตัวรอด
วันหน้าวันหลังอย่าเถียงกันอีกล่ะข้าเหนื่อยที่จะมาตัดสินให้แล้วนะกระต่ายได้พูดแล้วก็กระโดดหนีไปพร้อมกับอิ่มแปร ส่วนลิงทั้งสองตัวก็วิ่งหนีและนึกเสียดายเค้กอันนั้นถ้าเราไม่เถียงกันน่ะป่านี้เราก็คงอิ่มแก้ไปแล้วเจ้าน่ะชอบชวนเถียงอยู่เรื่อยแกน่ะสิชอบเถียงจังนะเฮ้ยอดลอยเห็นไหมเนี่ย